เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้แผ่นประกบของเครื่อง iPhone นะครับเครื่องที่จะเอามาสาธิตกันตอนนี้ก็จะเป็น iOS 11.2.1 นะครับเป็นเครื่องของญี่ปุ่นนะครับโมเดล J นะเครื่องพวกนี้ก็จะมีปัญหาคือใส่ซิมและใช้งานไม่ได้นะครับพอใส่ซิมเข้าไปอันนี้เป็นซิม2บ้านเรานะครับใส่เข้าไปก็จะปฏิเสธไม่ยอมให้ใช้นะครับนะขึ้นเกี่ยวข้องกับเช็คซิมแล้วขึ้นว่าซิมไม่ถูกต้องนะครับซิมไม่ถูกต้องอันนี้เราก็จะใช้แผ่นประกบซิมนะครับนะอย่างนี้ในการแก้ไขนะครับนะแผ่นประกบซิมนะครับในการแก้ไขวิธีการก็คือเราก็จะเอาซิมออกมาใช้แผ่นลองซิมลองกันก่อนนะครับซิมถูกมุฟตัวเดิมนะฮะก็เอาแผ่นประกบซิมมานะครับก็จะเอามาใส่ในทิศทางท่านี้นะครับแบบนี้นะแล้วก็วางตัวซิมลงไปนะครับข้างหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยัดเข้าไปในช่องใส่ซิมนะครับสำหรับเครื่องพอดีเทคนะมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับหน้านี้แล้วก็จะเป็นยังไม่ยอมรับนะครับขึ้นคำว่าซิมไม่ถูกต้องอยู่วิธีการเซตของเรานะครับก็จะเข้าไปที่เมนูโทรฉุกเฉินนะครับถ้าเป็นเครื่อง iPhone 5 iPhone 5S 6 6 7อะไรพวกนี้จะมีปุ่มโฮมอยู่ข้างล่างแล้วก็กดปุ่มโฮม2ทีนะครับมันก็จะเข้าเมนูคำว่าโทรฉุกเฉินอันนี้เป็น iPhone 10ไอ้ปุ่มโฮมนี่ไม่มีก็ให้กดไอ้ปุ่มปิดเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเป็นเครื่องทั่วไปก็กดปุ่มตรงกลาง2ทีแล้วก็จะมาที่คำว่าโทรฉุกเฉินนะครับที่คำว่าโทรฉุกเฉินตรงนี้นะเราก็กดดอกจัน5005นะครับดอกจัน7672นะดอกจันอีกทีนึงแล้วก็88นะครับ88หรือไม่ก็00เนี่ยนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมจากนั้นกดโทรมันก็จะขึ้นเมนูเกี่ยวข้องกับมีคำว่า CCID อยู่นะครับนะ CCID เราก็ใส่เลข CCID เข้าไปนะครับเลข CCID ก็จะเป็นเลขชุดนะครับนะซึ่งทางโรงเรียนด็อกเตอร์โมบายก็จัดเลขชุดนะวันนี้วันที่6มกราไว้ให้นะครับเป็นเลขชุดนี้ศูนย์ตรงกลางมี14ตัวนะครับอ่ะเราก็จะกดเลขเข้าไปนะครับตามนี้นะครับ8901นะครับแล้วก็0 14ตัวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แล้วก็1แล้วก็ F นะครับนะเราก็มาใส่ตัว F เข้าไปนะครับตามนี้นะทั้งหมดแล้วเราก็กดส่งทีนึงนะกดส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมาหน้าจออย่างนี้เราก็ปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่อีกทีนะครับหลังจากปิดเปิดเครื่องมานะครับเราก็มาดูกันว่า CCID ที่เมื่อกี้ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะรับกันหรือไม่นะครับก็ต่อให้ Apple ตรวจสอบนะครับสักพักก็จะเข้ามาได้ละนะครับนะเข้ามาหน้านี้นะฮะมีสัญญาณนะครับนะครับผมนะครับ
3G 4G นะครับนะก็เปิดดูนะครับ 4G ก็มานะครับก็เป็น iOS 11.2.1 นะครับนะเช็คยอดก็เช็คได้นะครับเช็คเบอร์ก็เช็คได้นะครับเช็คยอดเช็คเบอร์ได้โทรดูนะนะก็โทรเข้าได้นะฮะโอเคนะฮะโทรกลับดูนะครับก็มาได้ได้ทั้งโทรเข้าโทรออกนะแล้วก็เล่นเน็ตมี 4G ได้นะครับก็สามารถเล่นเน็ตได้นะครับมาหมดนะทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับนะกับ iPhone 10นะ iPhone 10นะเข้าเน็ตได้นะสำหรับใครที่ติดเรื่องใช้งานไม่ได้นะครับซิมประกบนะก็สามารถที่จะซื้อจากทางโรงเรียนไปได้นะครับช่องทางติดต่อก็ตามนี้นะครับ LINE Dr. Mobile มีตัวแอดนะครับส่วน Facebook ก็ MyDR Mobile นะครับนะตอนนี้ก็สามารถใช้ได้หมดนะครับตั้งแต่ iPhone 5 6 5S 7 8 10นะครับตามที่สาธิตให้ดูนะตอนนี้นะครับเป็นของ iPhone 10นะตัวใหม่นะครับ11.2.1 นะครับผมโอเคครับ